ที่คนเดียวเลยครับเป็นที่สุดของคุณหรือเปล่าผมว่าเป็นคนเดียวในชีวิตผมเลยที่ทำให้ผมแบบมายืนได้ตรงจุดนี้ครับในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแม่จะเป็นแบบอย่างในเรื่องของความแบบเป็นคนตรงซื่อสัตย์สุจริตหรือแม้แต่พาผมเข้าวัดพาผมไปพบกับคำสอนของพุทธเจ้าหรือแม้แต่ให้กำลังใจว่าไม่ว่ายังไงก็ยังมีเขาอยู่อะไรเงี้ยทุกๆอย่างถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างก็ตาม แต่ก็เคยมีพระอาจารย์พูดกับผมเหมือนกันว่าเนี่ยเป็นหนีแหละแม่ลูกคู่นี้ก็คือว่าทะเลาะกันจะคุยกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีแบบงอนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็จะพยุงกันไปในให้มันไปถึงจุดที่คาดแบบว่าจุดในเรื่องของธรรมะที่ดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเขาก็บอกไว้อย่างนั้น